ิลักษ์ครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกท้ายสุดนายแพทย์ทัศน์ภูมิชาภูมิครับรองนายแพทย์เราได้พยายามที่จะวางมาตรการนะครับในการเราเป็นจังหวัดที่48นะฮะเราเป็นจังหวัดที่48เมื่อคืนนี้นะ47จังหวัดเนี่ยนะครับ47จังหวัดเนี่ยมีการติดเชื้อโควิดนะฮะถ้าท่านไปดูในแผนที่เสี่ยงภัยโควิดท่านก็จะรู้ว่ามีที่ไหนติดบ้างนะฮะ3รายบ้าง4รายบ้าง2รายบ้างนะครับเราจึงเป็นจังหวัดวันนี้เป็นจังหวัดที่48นะฮะที่เราติดเชื้อ1คนนะเป็นผู้หญิงนะติดเชื้อ1คนนะฮะซึ่งจากการติดเชื้อของเรานั้นนะฮะเราอาจจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรจากนี้ไปจะควบคุมอย่างไรเขาไปที่ไหนญาติเขาต้องทำอย่างไรนะฮะผมคิดว่าควรคำนึงถึงอย่างยิ่งนะครับก็คือสถานการณ์ทั้งประเทศเนี่ยขณะนี้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม827รายนั่นแสดงว่าความกว้างขวางของการติดมีอยู่เยอะในประเทศแต่มาตรการของจังหวัดเราได้ทำอย่างเต็มที่แล้วก็ได้ทำอย่างแข็งขันเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องยอมรับก็คือว่าจังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีผู้คนเชื่อมโยงกับร้ายเนี่ยนะครับก็เลยมีการตรวจนะครับแล้วก็มีการตรวจเมื่อวันผลออกเมื่อวันที่24มีนาคมนะครับก็พบว่ามีผลเป็นบวกนะครับแต่ว่าณขณะนี้ผมขออนุญาตพื้นที่เนี่ยก็เพื่อจะไปมองให้เห็นครับว่าแหล่งที่เขาจะติดทำพฤติกรรมเสมอเลยก็คือว่าต้องไม่ไปเข้าใกล้ผู้อื่นงานเลี้ยงสังสรรค์การไปชุมนุมกันเพื่อที่จะอยู่จำนวนมากๆในสถานที่แคบๆเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับถ้าตัวเองเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงรับมือสำหรับกรณีที่จะมีอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีอาการเป็นอย่างไรนะครับซึ่งในเบื้องต้นเองเนี่ยนะครับการเราก็มีน้ำใจโอนทางออนไลน์ก็ได้นะเขาเข้าใจนะและเมื่อมีการจัดงานเนี่ยก็ต้องมีมาตรการควบคุมเดี๋ยวเริ่มต้นเราจะเห็นว่าเดี๋ยวเราจะโชว์ในสไลด์ต่อไปนะครับก็คือว่ามาตรการพอหลังจากเราทราบปุ๊บเนี่ยเราสามารถปลอดภัยระดับหนึ่งสองก็คือว่าระหว่างรอผลเนี่ยเขาก็ไปพักที่มาราธอนโอเคไหมครับคืออย่างที่ผมบอกว่าณตอนนี้ที่เราคิดผู้ป่วยรายนี้เป็นตัวอย่างที่สำคัญเลยว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยในครอบครัวอยู่ที่ไหนในเขตอำเภออะไรตรงนี้ยังไม่กระจ่างนะครับก็สูงเนี่ยจะต้องมีการกักกันบริเวณอยู่แล้วนะครับนับเพียงแต่ว่าคนไข้เสี่ยงสูงเนี่ยเราจะต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะเมื่อไหร่เขาณตอนนี้เนื่องจากว่าเราต้องเก็บน้ำยาไว้ตรวจเฉพาะเคสที่มีข้อตรวจเพื่อตรวจโดยไม่จำเป็นถึงเวลาจริงๆเราจะไม่รู้ว่าใครเป็นหรือไม่เป็นโอเคไหมครับแต่เมื่อเราพร้อมเพราะฉะนั้นคนที่เป็นช่วงแรกเขาก็มีโอกาสเสียชีวิตสูงแต่ถ้าการรักษามีการตรวจรวดเร็วมีอุปกรณ์เพียงพออย่างนี้นะครับขอเข้าใจนะครับไม่ค่อยเอาเรื่องอุปกรณ์นะคะเนี่ยนะครับผมมองว่าเป็นเรื่องของความโชคดีที่เราได้รู้ก่อนแล้วก็โชคดีที่คนไข้เองเนี่ยเป็นคนที่มีโซเชียลดิสแทนซิ่งอยู่แล้วนะครับการกระจายโรคต่างๆน้อยแล้วก็อันถัดมาคือสิ่งที่เราทราบคือณตอนนี้เราก็จะปิดบอร์ดเป็นบิ๊กคลินิกเดย์นะครับของทั้งของโรงพยาบาลนะครับ